ฟังมุมมองของอาจารย์สุรัตน์โหราชัยกุลกันครับในช่วงนี้อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ EU สั่งเวเนได้เหรอฮะว่าต้องเลือกตั้งภายใน8วันมีใครมียังสามารถมีประเทศไหนสั่งประเทศที่มีอาจารย์จะแปลเป็นไทยว่าไงคำนี้ sovereignty อธิปไตยอธิปไตยเนี่ยว่าคุณต้องเลือกตั้งใหม่ภายใน8วันเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นสิ่งที่มหาอำนาจเนี่ยจะใช้วิธีในการกดดันนะครับมาตลอดอะไรทำนองนี้เนี่ยแต่จริงๆสั่งเนี่ยมันสั่งไม่ได้นะฮะแต่ถ้าในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็สั่งได้ในแง่ที่ว่าเขามีอำนาจทางเศรษฐกิจแซงชั่นแซงชั่นคว่ำบาตรหรือไม่งั้นก็ถ้าเป็นเด็กดีก็อาจจะได้รับรางวัล มีโควต้าการส่งออกนำเข้าเพราะว่าเขาเหมาะเขาเป็น economic power นะเขาไม่ใช่อำนาจทางทหารเขาเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจคือไกวโดยังสามารถโทรไปบอกเทเรซาเมย์และแบงก์ชาติอังกฤษได้ว่าอย่าพึ่งเอาทองคำหรือว่าเอาเงินให้กับมาดูโรยังสามารถทำเงินกันได้เนี่ยตกลงแล้วอาจารย์สุรัตน์เองมองความชอบธรรมของฮวนไกวโดยังไงบ้างครับที่ประกาศตัวเองเป็นประธานาธิบดีกลางถนนกลางม็อบนี่ฮะแล้วก็มีสหรัฐแบ็กอัพเนี่ยคืออย่างนี้ฮะก็แน่นอนไอ้การเมืองภายในประเทศเนี่ยแบบที่เป็นอธิปไตยเป็นของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้มันก็มีแบบในตำราแต่ในความเป็นจริงมันไม่มีถูกไหมครับถ้าเรากลับไปดูมาตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยอิทธิพลจากภายนอกก็เข้ามาโดยตลอดนะครับแล้ววันนี้เนี่ยโลกมันก็แบ่งขั้วอยู่ชัดเจนนะเราอาจจะเห็นจีนกับรัสเซียฝั่งหนึ่งที่ค่อนข้างชัดนะฮะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปหรืออะไรทำนองนี้ที่เป็นพันธมิตรกันมาแต่วันนี้พันธมิตรก็เริ่มสั่นคลอนด้วยเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้ฟังสหรัฐทุกเรื่องถูกไหมฮะข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านก็สหรัฐก็ถอนตัวไปคนเดียวอันนี้ก็จะมีอะไรนะฮะไปประธานาธิบดีทรัมป์ไปด่าด้วยว่าจ่ายเงินนาโต้น้อยนะอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรทำนองนี้มันก็สั่นคลอนไปเยอะพอสมควรนะครับครับนั่นแล้วตัว EU เองเนี่ยเอกภาพก็ยุ่งอยู่วันนี้เจอ Brexit ด้วยอะไรด้วยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการแบบวิธีแบบนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับแล้วก็ที่เขาใช้คำว่าโลกล้อมเนี่ยใช่ไหมฮะปฏิบัติการเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องมองเห็นว่าผลประโยชน์ของเขาคือใครถูกไหมครับบางประเทศก็รอลุ้นการเลือกตั้งในหลายประเทศว่าเอ๊ะคนนี้จะกลับมาไหมถ้าคนนี้กลับมาเนี่ยเรารู้สึกสบายใจเพราะว่านโยบายของเธอนโยบายของเขาหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันตอบสนองผลประโยชน์เขามากกว่าถูกไหมครับครับวันนี้สหรัฐนี่ก็เป็นทุนนิยมถูกไหมฮะมีกฎกติกาควบคุมอะไรบางอย่างหลายอย่างเนี่ยแต่แน่นอนสิ่งที่สหรัฐไม่ประสงค์ก็คือซ้ายแบบนี้ซึ่งสหรัฐก็ยังมองว่า มันมีหลายอย่างที่มันไม่เข้าทางเขา อีกไม่พอเนี่ยประธานาธิบดีที่มาดูโรเนี่ยก็ไปฝักใฝ่กับทางรัสเซียและอื่นๆเนี่ยอันนี้เป็นวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมานานแล้วรู้แล้วว่าประเทศไหนเนี่ยตั้งแต่ฮูโกชาเวสมาแล้วเป็นใครทำอะไรคิวบาเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีมาพอสมควรเลยแล้วอย่าลืมนะครับว่านี่มันคือหลังบ้านสหรัฐนี่มันคือลาตินอเมริกาซึ่งสหรัฐมีประวัติศาสตร์แทรกแซงในตรงนี้เนี่ย มานานแล้วนะครับทั่วโลกเลยแล้วก็ตรงนี้ก็สำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์เขาไม่ว่าจะเป็นชิลีเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะวันนี้เราก็เห็นการแบ่งกลุ่มบราซิลโคลัมเบียอาร์เจนตินาก็เชียร์ท่านใช่ครับฮวนไกโดนะครับส่วนเม็กซิโกจีนรัสเซียก็จะเชียร์ไปทางมาดูโรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันมีอยู่ด้วยนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเราไม่ได้เข้าข้างใครครับแต่เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงด้วยว่าปัญหาทางเศรษฐกิจมันหนักจริงมันหนักจริงๆนะครับมาดูโรเคยพยายามจะแบบแก้ด้วยการใช้คริปโตเคอเรนซีก็ไม่รอดก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้แล้วเวลาเราไปเจอเงินเฟ้อเนี่ยนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า inflation high inflation very high inflation hyper inflation จริงๆมันมีอัตราของมันไม่เหมือนกันหมดเลยนะครับอย่างงานของท่านศาสตราจารย์ฟิลิปคาร์เกิลเนี่ยก็ศึกษามาค่อนข้างละเอียดมากว่าระดับไหนเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องขนเงินเท่าไหร่อ่ะนะฮะกว่าจะซื้อกาแฟได้สักถ้วยนึงทิชชู่ม้วนหนึ่งอย่างเงี้ยยาฮะมีเงินก็ไม่มีของบางทีมีเงินก็ไม่มีของอีกนะครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาพุ่งไปได้ถึงล้าน300,000%ครับถูกไหมครับแล้วก็
การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาแล้วสักพักเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเลยข้างบนอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดปัญหาด้วยว่าคนลี้ภัยออกจากนอกประเทศเยอะมากใช่ไหมฮะแล้วคำถามสำคัญก็คือว่าเราเห็นการที่คนหนีออกนอกประเทศของตนเนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการกดขี่ทางการเมืองภัยทางธรรมชาติและอื่นๆเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะฮะนี่มันเป็นการมาจากการจัดการเศรษฐกิจแล้วหลังจากนั้นเสร็จก็ตามมาด้วยการประท้วงแล้วก็การกดขี่หรือ NGO พยายามรายงานให้ทราบว่ามันมีการฆ่าตัดตอนมีการจัดการกับบุคคลอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็สำคัญด้วยในแง่ของความมั่นคงของมนุษย์สิทธิมนุษยชนอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมหาอำนาจเวลาล้อมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้บางทีปัญหามันจะคลี่คลายได้ง่ายขึ้นไงบางทีมันอาจจะทำให้ยุ่งกว่าเดิมขึ้นมาอีกนะครับครับอย่างตอนนี้ที่เงื่อนไขที่บอกว่ายังไงก็ไม่มีเลือกตั้งละต้อง2568นะครับคุณจะมาสั่งฉันแบบนี้ไม่ได้มาดูโรคมาบอกว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังความพยายามลอบสังหารหลายครั้งโดรนเรือนที่บินมีจ้างมาเฟียโคลอมเบียมาพยายามจะลอบสังหารนะครับอยากจะคุยกับฮวนไกวโดแต่ต้องมีตัวกลางระหว่างประเทศมาเป็นคนไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็ศาลก็อายัดบัญชีของฮวนไกวโดแล้วไม่ให้ออกนอกประเทศด้วยเนี่ยมันเหมือนจะได้แต่มันก็ยังไม่ดูจะไม่เห็นทางออกได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมาดูโรจะอยู่ได้อีกนานไหมหรือว่าจะมีทางลงไหมสำหรับหรือทางออกไหมสำหรับเวเนซุเอลาในกรณีแบบนี้ครับคืออย่างนี้ฮะในอดีตเนี่ยเวลาสหรัฐแทรกแซงเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีหลายปัจจัยอยู่มันมีเรื่องของเวลามีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศอยู่นะครับแต่ตอนหลังมาเนี่ยรัสเซียเนี่ยเขาค่อนข้างขวางได้ค่อนข้างชัดครับถ้าเราไปดูนะครับอย่างเช่นกรณีอาหรับสปริงที่กระจายไปแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านนะฮะอิหร่านจริงๆไม่ใช่อาหรับนะฮะแต่บางทีเราก็เหมารวมตรงนั้นเนี่ยรัสเซียก็เข้าไปแนะนำเลยอย่างชัดเจนว่าคุณต้องปิดสื่อออนไลน์ยังไงแบบไหนคุณต้องจัดการยังไงก็ไม่สามารถทำให้เกิดการปฏิวัตินั้นเกิดขึ้นได้ในอิหร่านกรณีซีเรียก็เหมือนกันถูกไหมครับและในขณะเดียวกันเนี่ยจีนกับรัสเซียก็ยืนการอย่างค่อนข้างชัดเจนเลยว่าจะไม่แทรกแซงกิจการภายในของใครเด็ดขาดครับและทั้งสองก็ไม่ชอบด้วยว่าคนอื่นจะมาแทรกแซงกิจการภายในของตนนะคราวนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ารัสเซียเนี่ยเขาก็ขัดเกลาวิทยายุทธเข้ามาเยอะมากแล้วตอนนี้แล้วรู้สึกว่าเขาจับจังหวะอะไรบางอย่างถูกที่จะไม่ให้ไอ้ความเป็นเจ้าอำนาจของสหรัฐเนี่ยมันครองแบบนี้ได้ต่อไปถูกไหมแล้วมันจึงเห็นภาพตรงนี้ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเนี่ยนะครับฮวนไกวโดเนี่ยก็ไปคุยกับทหารบอกว่าวันนี้ก็มีการประชุมลับมีอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญมากๆเลยก็คือทหารเพราะตอนนี้อยู่ฝั่งมาดูโรอยู่ยังอยู่มาดูโรอยู่ถ้าทหารแต่มีหุ้นในบริษัทน้ำมันนั้นน่ะถูกต้องแล้วคนที่เมื่อก่อนเนี่ยทหารจะอยู่ในค่ายของเวเนซุเอลาแต่คนที่เอาทหารออกมาแล้วให้รางวัลชัดเจนที่สุดคือฮูโก้ชาเวสเอามาคุมธนาคารเอามาคุมบริษัทเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเป็นของรัฐหมดไงใช่ครับแล้วก็มีตำแหน่งอะไรพวกนี้ให้นั้นตอนหลังเนี่ยก็เป็นวิธีนี้หลายประเทศทำแบบนี้เพราะว่าบางประเทศเนี่ยนะครับเท่าที่ผมทราบก็คือทหารใช้โทรศัพท์เนี่ยราคาจะถูกกว่าหรือจะมีสวัสดิการกว่าเพราะว่าเขาต้องการให้ทหารสวามีพักกับเขาด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ไกวโดไปคุยกับทหารเนี่ยเขาก็ทราบดีว่านี่คือปัจจัยสำคัญถูกไหมฮะเพราะว่าทหารมีอาวุธมีกองกำลังตรงนี้ก็จะเป็นตัวปัจจัยสำคัญมากว่าถ้าทหารพลิกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็มาดูโรก็บ๊ายบายจบครับนะฮะจบทันทีสั้นๆครับอาจารย์แฟกเตอร์อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไหมครับก็มีคนนักวิชาการหลายคนที่ผมเคยเคารพที่ผมเคารพมากเลยเนี่ยนะครับเคยกล่าวไว้นะฮะว่าถ้าเราทะเลาะกันมากๆเข้าเราหาทางไม่ได้เนี่ยมันเป็นลักษณะหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาโดยตลอดก็คือมันเอื้อให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงนะครับแล้วก็เวลาคุณมีสงครามกลางเมืองมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะมาจากคำพูดอะไรคำแถลงการขององค์กรระหว่างประเทศและสักพักหนึ่งเราก็จะเห็นลักษณะแบบนี้เข้ามาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่มันมีมานานแล้วนะครับนั่นแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าชัดเจนมากที่เราคนไทยต้องเรียนรู้กันด้วยก็คือว่าเราทำประเด็นปัญหาของเราเนี่ยให้มันเป็นแค่เรื่องในบ้านแล้วก็
จัดการแก้ไขปัญหาตัวเองดีกว่าถูกไหมฮะอย่าไปให้คนอื่นต้องเข้ามาวุ่นวายกับเรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยครับเสถียรภาพก็ต้องเป็นของเราอธิปไตยของเราใช่ไหมฮะเราก็ต้องพยายามจัดการตรงนี้ให้ดีที่สุดอ่ะครับช่วงหน้าครับมาดูความสำคัญของภาษาฮินดีบนเวทีโลกกันครับ